แล้วตอนนี้ก็เลยได้คิดได้สิ่งต่างๆว่าเอ้ยเราเมื่อเราสบายแล้วความคิดของผมนะฮะคือแล้วเมื่อเราสบายแล้วเนี่ยเราก็แบ่งปันแบ่งปันก็คือว่าช่วยเหลือกันเราเอาสิ่งเนี้ยที่เราพอจะมีพอที่ได้หรือคิดได้เนี่ยให้เพื่อนฝูงจะเป็นรุ่นเดียวกันรุ่นน้องรุ่นพี่มาแชร์ความรู้สึกกันโอเคตรงนี้ลำบากนะตรงนี้แย่นะดึงเข้ามาโอเคจากที่ว่าเขาไม่มีอะไรเราก็มีมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมมาช่วยกันขับก็มีรายได้ถึงวันหนึ่งแค่แค่300-400 บาทแต่ถ้าคุณเอาเงินนั้นไปใช้ในทางที่ถูกเอาเงินนั้นไปแปรแบบหลายๆอย่างมันก็จะได้คุณค่าขึ้นมาประมาณนี้ก็คือทำประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้วครับใช่ครับแล้วก็ชักชวนกันขยายความรู้เริ่มจากตัวเองก่อนใช่ครับแล้วก็ขยายออกไปครับผมปัจจุบันวินนี้มีประมาณเท่าไหร่ครับปัจจุบันวินนี้มีอยู่ประมาณ14คันครับ14 คันที่ค่อยๆดีขึ้นตามลำดับถูกต้องเลยครับอย่างน้อยก็ไม่ได้เดือดร้อนเหมือนเมื่อก่อนใช่ครับคือไม่ต้องกู้หนี้ยืมสินไอ้นอกระบบหรือ อะไรต่างๆ คือเลี้ยงลูกเลี้ยงภรรยาได้ดูแลคุณพ่อคุณแม่ได้อะไรประมาณอย่างนี้ครับก็เป็นคนที่พัฒนาขึ้นประมาณนั้นครับเติบโตขึ้นถูกต้องเลยลำดับครับผมสิ่งนึงที่มองเห็นจากวิธีคิดของพี่ต้าคือครับผมพี่ต้าน้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้แบบละมุนละม่อมมากครับผมไม่ได้แบบมาถึงสุดโต่งให้ฉันจะต้องไปทำกสิกรรมคำว่าพอเพียงไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องปลูกข้าวกินเองที่บ้านปลูกผักกินเองที่บ้านนะครับแต่ให้รู้จักตัวเองก่อนครับผมใช่เลยครับรู้จักว่าตัวเองทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้แค่ไหนพออะไรมากไปตัดลดลงครับผมแล้วมันก็จะพอดีครับผมใช่ไหมครับชีวิตมันก็จะเป็นสุขมากขึ้นครับผมทีนี้ย้อนไปถึงกิจกรรมที่เราไปพบเจอพี่ตาครับครับผมครับผมไปพบเจอพี่ตาตามเพจครับผมทำหน้าที่รับส่งประชาชนที่เข้ามาถวายสักการะพระบรมศพครับผมที่ไหนครับที่ตรงหน้าธรรมศาสตร์ครับครับอยู่ตรงประตู27ตรงข้ามกับทางเข้าที่จะกราบพระบรมศพทางเข้าไปครับคือถ้าคุณเคยเข้าไปกราบพระบรมศพนะครับครับผมคุณต้องเข้าทางประตูหลักประตูนี้ใช่ถูกต้องเลยครับแล้วคุณก็ตะวนเอาง่ายๆนะครับผมตอนนี้เขาอาจจะปรับให้แถวสั้นลงนะถูกต้องครับแต่ตอนก่อนนี่อีชันเข้าเสร็จปุ๊บอีชันวนรอบสนามหลวงรอบครึ่งนะฮะถึงจะเข้าได้ต่อกันมาตั้งแต่ตีสี่นะครับครับเข้าได้ประมาณ14:00ครับเดี๋ยวนี้เร็วขึ้นครับนะครับแถวจะสั้นลงก็ไปอยู่ตรงประตูนั้นครับผมตรงนั้นจะเป็นกองอำนวยการของอาสาสมัครใช่ครับใช่ครับคือพี่อยู่ตรงนั้นเลยเป็นเต้นตีขาวอยู่ครับครับผมกองประสานงานไปอยู่ประจำการเวลาไหนถึงเวลาไหนครับก็ตั้งแต่ประมาณ4 โมงเย็นถึงประมาณ6 ทุ่มครับผม4 โมงเย็น6 ทุ่มครับผมฟรีฟรีครับฟรีครับฟรีเน้นว่าฟรีครับผมรายได้ตรงนั้นน่ะหายไปหายไปครับถ้าบอกง่ายๆนะช่วง4 โมงเย็นถึง4 ทุ่มเนี่ยครับผมถ้าเป็นวินมอเตอร์ไซค์ทั่วไปเป็นช่วงพรามไทม์ช่วงทำเงินถูกต้องตามแบบฝึกเลยครับถูกไหมครับครับผมเพราะเขาจะต้องกลับบ้านงานกำลังลงรถเมล์ลงรถประจำทางกลับบ้านต้องใช้วินมอเตอร์ไซค์เข้าซอยใช่ครับทำไมถึงสละเวลาส่วนนี้ไปคือตัวของพี่เองนะฮะก็คือมันเหมือนแค่ว่าเราไม่ได้เอาความคิดของใครมาหรือว่าไม่ได้อยากจะว่าไปเห็นคนเขาไปขับแล้วอยากจะทําแบบนั้นมั่งครับแต่ซึ่งที่ทําออกไปเนี่ยมันเหมือนคล้ายๆว่าเราเย็นเนี้ยเราพอมีเงินมีได้จากการที่ว่าวิ่งงานวิ่งอะไรตอนเช้าแล้วให้ลูกให้ภรรยาแล้วแล้วเย็นเนี่ยเราอยากจะแบบหาอะไรที่ว่าลองเข้าไปคุยกับคนที่เขาขับมาก่อนว่าพี่ขับแล้วโอเคมั้ยเขาอย่างงู้นอย่างนี้เขาก็เลยบอกว่ามันอยู่ที่คุณถ้าคุณมาด้วยใจนั่นคือความสบายใจของพี่ก็เลยได้ไปครับสบายใจตัวเองครับแต่อย่าลืมนะครับอย่างที่พี่ตาบอกเขาทําให้ตัวเองก่อนทําให้ลูกเมียทําให้ครอบครัวก่อนครับผมคือเต็มที่แล้วไม่เดือดร้อนแล้วแล้วถึงมาช่วยเหลือคนอื่นต่อใช่ครับใช่มั้ยครับครับแล้วมันก็จะกระจายความสุขออกไปครับผมทํามาแล้วกี่วันทํามาแล้วกี่วันก็รวมเดือนนี้ด้วยก็ประมาณเกือบเดือนกว่าได้ครับตีไปสัก30 กว่าวันได้ครับประมาณเดือนกว่าที่ผ่านมามีอะไรที่น่าประทับใจบ้างมีอะไรที่น่าประทับใจคือประทับใจที่สุดเลยนะครับก็คือว่าพี่เนี่ยมีอยู่เคสนึงเจอคุณลุงคนนึงครับคุณลุงเนี่ยมากราบพระองค์ท่านพระบรมศพครับแล้วพี่เจอคุณลุงเนี่ยยืนอยู่ตรงทางรู้สึกจะเป็นทางช่วงจะขาเข้านะครับตรงที่เป็นประตูสแกนครับ
คุณลุงเรียกพี่พี่ก็เลยจอดรับพี่ก็เลยไปส่งตรงท่าพระจันทร์ครับคุณลุงบอกว่าเท่าไหร่คุณลุงถามพี่พี่ก็บอกไม่ได้เอาครับคุณลุงเพราะว่าเขียนว่าบริการฟรีก็คือฟรีก็เลยถามคุณลุงว่าคุณลุงจะไปไหนต่อครับคุณลุงบอกว่าจะกลับบ้านที่โคราชก็เลยถามว่าผมจะไปส่งใกล้ที่ไหนได้บ้างคุณลุงบอกไม่มีตังค์เลยลุงมีฟักแต่มีอยู่ร้อยเดียวอ้าวพี่ก็เลยมันเหมือนคล้ายๆว่าคือเราก็เลยได้ความคิดด้วยว่าแบบแล้วคุณลุงจะพักที่ไหนครับคุณลุงบอกว่าก็จะกลับบ้านตอนเช้าตอนนัดลูกไว้ที่โคราชเนี่ยทักประมาณ9โมงให้ลูกมารับที่ท่ารถโคราชครับพี่ก็เลยบอกว่าเอางี้นะครับคุณลุงเดี๋ยวผมไปส่งคุณลุงให้ที่หมอชิดหมอชิดก็คือจากสนามหลวงหมอชิดก็พอสมควรครับผมสนามหลวงไปหมอชิดถ้าคุณเรียกแท็กซี่มิเตอร์ประมาณ130ไม่น่าจะต่ำกว่านี้ครับผมนะแล้วก็ขี่มอไซก็เหนื่อยเหมือนกันก็เหนื่อยเหมือนกันแหละก็เลยพี่ก็เลยส่งฟรีเลยครับไปส่งคุณลุงปุ๊บขึ้นรถเสร็จตับก็บอกคุณลุงว่าคุณลุงครับผมก็ไม่ค่อยมีตังค์พี่ก็เลยให้คุณลุงไปอีก200บาทครับทั้งเนื้อทั้งตัวมี260บาทที่เหลือ60บาทกลับบ้านถามว่าเป็นยังไงปลื้มครับพี่ขับรถมาเรื่อยๆพี่ปลื้มครับทำไมอ่ะทำไมถึงรู้สึกปลื้มขนาดนั้นเพราะคุณลุงคนนั้นเนี่ยรุ่นเดียวกับพ่อพี่เสียพ่อคนหนึ่งไปแล้วซึ่งเป็นพ่อบังเกิดเกล้าแล้วก็มาเสียพ่ออีกคนหนึ่งคือพ่อของแม่ดิครับซึ่งห่างกันระยะเวลาไม่กี่ปีที่พี่เสียพ่อสองคนครับพี่ก็ไปเจอลุงคนเนี้ยครับมันเหมือนเป็นความปลื้มแล้วก็ปราบปิติยินดีในใจว่าเฮ้ยเราต้องทำนะเราต้องทำผมมองอย่างนี้ครับคนเราจะทำความดีอะไรสักอย่างนะครับครับมันไม่จำเป็นจะต้องมีปริมาณเยอะใช่ครับไม่จะต้องมากด้วยเงินทองมากด้วยกำลังทรัพย์ถูกต้องครับถูกต้องครับเอาแค่ใจใช่ครับผมว่าลุงคนนี้ก็เหมือนกันครับเริ่มที่ลุงก่อนครับผมลุงมาโดยที่ไม่คิดอะไรไม่คิดอะไรใช่ครับมาไม่ได้มีตังค์ครับผมตีอย่างนี้ตั๋วรถกับโคราชครับอย่างน้อยก็130ใช่ครับใช่ไหมครับเกินอ่ะแน่นอนครับไปถึงท่ารถคำถามคือแล้วลุงจะกลับยังไงใช่ครับเหมือนที่ถ้าเป็นผมเป็นพี่ผมก็ทำเหมือนพี่ครับผมนั่นคือของลุงนะครับผมส่วนของพี่ตาครับผมก็ชื่นชมครับเพราะก็ไม่ได้คิดอะไรเหมือนกันคิดอย่างเดียวคือฉันจะทำยังไงให้ลุงคนนี้กลับบ้านให้ได้ต้องเลยครับซึ่งเวลานั้นพี่ขับรถส่งคุณลุงเนี่ยจะถึงท่ารถของหมอชิดเนี่ยพี่ก็คิดในใจตลอดว่าเรามีเงินเท่านี้เราให้เขาไปเท่านี้เช้าแล้วเราจะทำยังไงเพราะเราต้องเอาเงินนั้นน่ะมาหมุนเติมน้ำมันเพื่อทำงานกินข้าวครับเราก็คิดเอานะน้ำมันมีอยู่ครึ่งถังเอานะเหลืออีกตั้ง60-70บาทเราต้องอยู่ให้ได้แล้วเราก็มีแรงกำลังใจถูกต้องเลยครับไปทำงานต่อใช่ครับถูกต้องเลยบางทีบางครั้งครับสิ่งที่ได้ตอบแทนกลับมาจากการช่วยเหลือคนครับผมกับการนั่งพูดคุยกับคนแม้กระทั่งแค่คุณไปทักทายเขาเนี่ยครับผมสิ่งที่ได้กลับมามันคือกำลังใจที่ทำให้เรามีแรงไปทำงานต่อไปทำมาหากินในชีวิตเราต่อใช่ครับนั่นคือสิ่งดีๆที่ได้นะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกับพี่ต้าในครั้งสุดท้ายว่าพี่ต้ามีมุมมองยังไงกับการใช้ชีวิตและอยากฝากอะไรถึงคุณผู้ชมบ้างตามชมช่วงหน้านะครับ